โอเคนะผมมอขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมครองไมค์ครับนะครับผมก็ Merry Christmas นะครับผมก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับผมก็อย่างที่ดูกาเดียเตอร์ไปใน EP ที่แล้วที่ผมบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปถัดจากEP อันคลิปก่อนนะครับผมอันนี้จะมาเป็นคลิปแจกรีซอร์ทแพ็คนั่นเองนะครับผมรีซอร์ทแพ็คที่ผมจะแจกทั้งหมดนี้มีทั้งหมดเท่านี้นะฮะนี่ครับผมนะครับผมนี่นะฮะอันนี้คือทั้งหมดนะฮะแต่ว่าพวกเปเปอร์คัทเอาท์พวกอย่างอื่นนี้ผมอาจจะไม่ได้แจกนะผมอาจจะแจกแค่นี้นะครับผมนะฮะส่วนตรง private pack ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นประมาณเป็นชื่อของแพ็คแต่ละแพ็คกันเช่น default บาบาบาอะไรงี้นะฮะประมาณนั้นครับผมโอเคอย่าง แพ็คแรกเลยนะผมขอแนะนำนี่เลยdefault edit 16นะครับผม16คืออะไร16คูณ16นั่นเองนะครับผมก็นี่นะผมรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมประมาณนี้แอนิเมชันผมตัดออกทิ้งออกหมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้น้องแหลกเปล่าๆนะฮะและอย่างที่น้องสนใจเลยน่าจะเป็นอันนี้นะฮะนี่อันนี้ผมก็ได้ยัดใส่ลงไปนะครับผมโอเคเรามาดูกันแล้วนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้คือจะเป็นชุดชุดก่อนเลยอ่ะชุดหนังโอเคชุดเหล็กชุดทองต่อไปชุดโซ่คลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับผมชุดโซ่นะครับผมก็ต่อไปชุดเหล็กผมชุดเพชรนะครับผมแต่ว่าผมตามบอสสีก็เลยไม่ได้ใช้นะฮะไม่ได้ใช้แพ็คนี้สักเท่าไหร่นะนี่ฮะประมาณนี้ครับผมต่อไปดาบนะผมเป็นดาบฟินิกนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ไล่สีเหมือนตัวเบต้าผมนะเพราะเบต้าผมไม่ได้เอามาใส่นะไม่ได้ใส่มาก็ของนี่ประมาณนี้ฮะต่อไปดาบเอ้ยต่อไปธนูนะครับผมธนูก็จะมีหางแล้วก็เป็นฟินิกอย่างนี้นะครับผมพาร์ติเคิลก็จะเป็นสีส้มอันนี้ฟิชชิ่งล็อตนะฮะส่วนโกเลมม็อบเมิร์ฟยาก็จะเป็นบ็อกซ์สั้นๆอย่างนี้นะฮะต่อไปไฟแล้วเราเดินลงไปก็จะมองเห็นแค่ด้านล่างอะไรประมาณนี้นะฮะฮัลโหลหรือว่าอะไรลูกค้าของเอเดอร์เพิร์ลแล้วก็ยาอันนี้เป็นเวลนะครับผมยาจัมบูทบาไปทัมมิ่งโอเคแล้วก็อันนี้ นะครับผมเกรดแอปเปิลบาท้องฟ้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคน้ำก็จะใสนะฮะแน่นอนครับผมมีฟองอากาศอยู่นิดหน่อยนะครับบล็อกก็จะมีกล่องก็จะเปิดจะมีสีแบบนี้นะครับผมไข่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวเองชั้นเป็นสีส้มสำหรับใครที่เอาไปดิดอินดิดได้เลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ว่าเรื่องเครดิตเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่างมันเรื่องเครดิตก็คือว่าอินดิดไปแล้วคือว่าไม่ได้แจกก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้เอามาแจกนะครับก็อินดิดเอาไปอินดิดได้นะผมเปลี่ยนเป็นสีของตัวเองอะไรงี้นะครับผมเตียงเติงบาว่าไปครับผมพาร์ติเคิลก็จะเป็นดาวนะครับผมโอเคต่อไปตอนกลางคืนนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับผมระยับนะครับผมเมฆหมอกอันนี้แนะนำให้ลง Optify นะฮะแต่ Optify เดี๋ยวผมจะสอนตั้งค่านะครับโอเคต่อไปอีกแพ็คหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอกลับก่อนโอเคขอกลับก่อนนะครับผมก็จะรีวิวทีละแพ็คทีละแพ็คไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็มันมีอยู่ไม่กี่แพ็คหรอกน่าจะเยอะอยู่ไม่น่าจะเยอะนะต่อไปนะผมดู USC อันนี้ผมเคยแจกไปครั้งหนึ่งรอบหนึ่งแต่ว่ามีคนได้ไปไม่เยอะนะฮะก็เลยเอามาแจกอันนี้มาแจกด้วยนะครับผมเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะสำหรับทุกคนหลายๆคนก็นี่ฮะบล็อกผมขอไม่พูดอะไรมากดีกว่าเข้าไปดูกันนะฮะนี่ฮะนี่คือบล็อกเพชรนะครับผมเพชรก็จะเรืองแสงแบบนี้นี่คืออันนี้โอเคสำหรับพวกเครดิตที่ผมเอามานี่ผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเอาของใครมาบ้างนะฮะก็เป็นว่าเอาของผมไปเลยแล้วกันอันนี้ไปอีดิทได้นะผมนี่คือเพชรนะฮะว้าวแสงสวยดีกันนะเนี่ยต่อไปชุดหนังเพชรก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีแสงด้วยนะครับผม
เรืองแสงนี่อันนี้คือชุดนะฮะเลเยอร์อาจจะหยาบอาจจะแบบละเอียดเกินไปนะครับผมทำให้น้องๆคอมที่ไม่ค่อยดีอาจจะแหลกก็ได้นะฮะต่อไปดาบดาบก็เป็นอันนี้นะครับผมนะฮะนะครับผมนี่แล้วก็พวกแกร็บนะครับผมแกร็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนฟิชชิ่งล็อตเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีโอเคไปดูกันต่อตรงส่วนนี้โบนะครับผมของวอกวีนะครับผมวอกวีพาร์ติเคิลจะเป็นดาวลุ้งนะฮะโอเคฟิชชิ่งล็อตจะเป็นแบบก้างนิดนึงสีขาวโอเคต่อไปฟินสติลฟินสติลก็จะเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวเพิ่มบาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อันนี้เอามาจากวอกบี้อีกทีนึงผมเป็นอินฟินิตแพ็คนะผมโอเคแกร็บนะผมเป็นแบบนี้ไผ่ก็มาจากอินฟินิตนะผมน้ำนี่ผมจำไม่ได้เอามาจากอะไรอันนี้ผมก็จำไม่ได้ว่ามาจากอะไรนะครับผมก็ GUI ก็จะเป็นโปร่งแสงเหมือนกันนะผมแต่ว่าโปร่งแสงอาจจะไม่สวยอันก่อนนะผมใครที่เอามามิกรวมกันก็ได้นะ2อันเตียงก็เป็นแบบนี้ครับผมน้ำก็จะใสแบบนี้เราก็เป็นแบบนี้ตอนกลางคืนล่ะฟึบเร็วหน่อยครับโอเคตอนกลางคืนก็ไม่ค่อยแตกต่างจากอันเมื่อกี้เท่าไหร่หรือว่าแตกต่างก็ไม่รู้โอเคต่อไปครับผมต่อไปนี้จะเป็นแพ็คที่สุดเจ๋งมากFake Fruit นะครับผม Fake Fruit เป็นที่ผม edit มา RGUI จะเป็นอันเดิมนะผมอันที่ผมใช้ไออันไหนวะ default ปกติโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนทุบบล็อกนะครับผมหลายคนคงต้องการเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้นี่หว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อันนี้ไม่นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทุบบล็อกให้เป็นเลขนะครับผมผมลืมยานะผมก็ยาก็จะเป็นบล็อกสั้นๆอย่างงี้นะฮะเรียวๆบาเล็มๆให้มันสั้นๆหน่อยก็มันจะเป็นของเฟซฟูลหมดนั่นแหละครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนอกจากดาบสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็พวก GUI ผมขอไม่รีวิวเลยมากโอเคนี่ฮะเพชรนะผมก็ขอบก็จะเป็นสีแบบว่าผมไปทำเองนะผมขี้เกียจไล่สีนะผมก็ทำเป็นขอบงั้นไปเลยชุดเพชรก็ชุดเหล็กผมแยกได้แล้วเพราะว่าอันนี้มันรายละเอียดเยอะกว่าโอเคไม่เป็นไรต่อไปครับผมดาบนะครับผมดาบผมจะทำแบบเจ้าแพ็คปกตินะครับผมลืมว่าผมเอามาปะได้เอามาไหมไม่ได้เอามาเดี๋ยวตัดคลิปได้เอามาก็ได้โอเคไม่มีอะไรครับผมนี่ไม่มีอะไรเดี๋ยวธนูโอเคธนูก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคมีคนเข้าบ้านผมมีเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขอไปครับผมโอเคนี่นะฮะประมาณนี้โอเคต่อไปฟิสเตลเป็นประมาณนี้ไฟก็จะแบบนี้ฮะโอเคนี่คือจบแล้วไม่มีอะไรแล้วโอเคแค่นั้นพอครับแค่นั้นพอ GUI ก็จะเหมือน default ปกติมา default อันนี้นะฮะโอเคต่อไป PVP default skin นี้จะเป็นไม่ได้ edit จะว่า edit ก็ได้แค่ตัดปลายดาบให้มันสั้นลงนะครับผมโอเคแล้วก็เพิ่มแร่ให้มันนิดหน่อยแล้วก็กันเฮ้ยนี่ครับผมดาบนี่ฮะเป็นไดมอนด์ซอสฟิชชี่แล้วก็นี่ฮะแล้วก็นี่เข็มทิศกับนาฬิกานะครับผมแล้วก็ธนูนะฮะก็จะเปลี่ยนสีเวลาเป็นง้างยิงนะสำหรับใครที่ชอบดีฟอลต์นะครับผมอันนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับมันประมาณนี้น้ำก็จะใสครับผมเห็นปะเอาน้ำก็จะใสโอเคแล้วก็เวลาจุดฟินสติลไฟจะแค่นี้นะครับผมก็แปลว่ามันจะไหม้แค่นิดเดียวนะครับแค่ด้านล่างไม่อะไรเยอะนะครับผมแล้วก็อะไรอีกว่าไม่น่าจะมีแล้วนะฮะอันนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นเลสนะครับผมเลสก็จะเปลี่ยนแค่ดาบทำเป็นสีแดงแล้วก็แร่เป็นสีแดงเท่านั้นเองโอเคก็ไม่ได้ต่างแตกต่างจากอันนั้นสักเท่าไหร่นะผมเลยก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นสีส้มนะครับผมนี่ฮะแรกก็จะเป็นสีส้มอันนี้ชุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสีอย่างนี้เพชรก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปดาบเพชรก็จะเป็นสีอันนี้ฮะเห็นนะโอเคอันนี้คือเลสนะครับผมต
ต่อไปบูบูบูก็จะเป็นดาบอันนี้นะฮะโอเคแล้วก็ชุดก็จะเป็นสีนี้คือมันแยกออกได้ชัดเจนเลยว่าอันนี้ชุดเพชรนะอันนี้ชุดเหล็กนะคืออันนี้ผมจะใช้ไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าใช้เลสบ่อยมากกว่านะผมอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนนี่สีเข้มๆนิดนึงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขอไปเอารีซอร์ทแพ็กอีกตัวมาก่อนโอเคมาแล้วนะครับผมเจ้าแพ็กตัวนี้นะฮะเป็นแพ็กที่คัสตอมบายผมนั่นเองนะครับผมผมก็ทำมาอันนี้ผมแจกมานานแล้วดาวน์โหลดยอดดาวน์โหลดตอนนี้จะประมาณ 7,000 นะครับผมมีคนใช้เยอะนะฮะอันนี้สเกนแพ็ก default edit นะครับผมอันนี้ผมก็ใช้ประจำเลยนะเพราะมันโอเคมากนะครับผมโอเคเรื่องบล็อกก็นี่ฮะก็จะมันจะไม่แตกต่างอะไรจากนั้นมากคือมันแค่แอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงชุดเพชรก็จะมองง่ายขึ้นนะฮะโอเคง่ายขึ้นแต่เอาเมื่อกี้ง่ายกว่านะครับผมมีเพชรบาต่อไปดาบผมก็อันนี้ฮะดาบไม้ดาบทองดาบหินนะครับผมดาบเหล็กแล้วก็ดาบเพชรนะดาบเพชรผมเห็นชัดนิดนึงเพราะว่าผมเป็นคนตาบอดสีผมเลยทำให้มันออกมานิดนึงนะฮะโอเคถ้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรคือเสียงม้าจากด้านล่างนี้นะฮะนี่ฮะนี่คือม้าโครงกระดูกนะผมที่จะมีใน 1.9 ที่สเกลิตันมันขี่นะไม่ต้องสนใจมันนี่คือของนะครับผมโอเคโบก็จะเป็นไดมอนด์โบนะครับผมที่จริงแล้วจะเป็นสีดำของวอลปี้นะครับผมฟังเขาไม่ต้องสนใจนี่ฮะนี่ฮะเลิฟนี่ครับผมจะเป็นแบบนี้นะฮะฟิชชิงล็อตประมาณนี้พอยซันเอ็นเดอร์เพิร์ลประมาณนี้แก๊ปประมาณอันนี้นะฮะดับน้ำก็จะใสนะผมนี่โอเคน้ำจะใสอันนี้จะโอเคนี่ฮะไผ่เนี่ยผมเป็น default นะผมน้ำจะใส GUI จะเป็นสีดำนะฮะมีสีดำชอบอะไรก็ลองดูนะฮะตอนเช้าตอนคืนนี่ฮะตอนคืนก็จะเป็น default ไม่มีอะไรคือมันจะแหลกนะฮะต่อไปสกายนะผมแพ็กสกายนี่ผมเคยแจกนานแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจกใต้คลิปนะครับผมอีกอันนึงนะครับผมแจกเรียงกันนะฮะ1 2 3 4 5 6ก็จะมีชื่อแพ็กชื่ออะไรอยู่นะผมก็กดดาวน์โหลดตรงนั้นนะฮะนี่ 1.8 นะครับผมโอเคใส่ให้ทับตัวนี้นะฮะทับตัวคือเอาตัวบนสุดใส่ไว้บนสุดง่ายๆแต่ตัวบนสุดจะเห็นผลนะครับผมโอ้ยผมลืมไปว่าผมใช้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเลบายผมวันนี้ผมคิดอะไรไม่ออกจริงเลบายหมดนะครับก็ไปใส่ดูว่ามันจะเป็นทองฟ้านะฮะโอเคแต่ผมขอไม่ใส่นะตรงนี้ต่อไปไลท์ดิ้งแมปนะครับผมหลายคนคงต้องการมากเพราะเอาไว้เล่น UFC นะผมก็จะสว่างแบบนี้นะฮะคือผมแจกไว้นานแล้วนะผมตอนที่ผมอีดิทสอนทำยูซอร์แพ็กนะผมก็บอกไปเยอะแล้วบอกไปแล้วว่ามีอยู่ใต้คลิปก็คือว่าจะสว่างแบบนี้ฮะแตกต่างจากอันเมื่อกี้ลิบลับเลยนะครับเนี่ยตึบนะฮะต่อไปซาวนะผมซาวนี้จะมีเป็นแพ็กแรกนะครับผมจะมีซาวยิงธนูปลาไข่ปะฟิชชิ่งล็อตอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ฮะดูจุดไฟโอเคนะครับผมประมาณนี้อันนี้นะฮะปลาไข่เนี่ยปลาไข่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นะครับผมอันนี้คือเสียงนะครับผมเสียงมีเสียงฝนตกอีกลืมเล่นเสียงผ่ามากกว่าธันเดอร์มีเสียงบอกผมจำไม่ได้ละไม่ตายเหรอช่างมันประมาณนี้คือเสียงมันมีอยู่แต่อ๋อเสียงตอนเปล่าตอนได้เวลตอนเก็บของนี่ฮะฟังนะฮะเนี่ยเปล่าเวล
ตอนปาวิลนี่โอเคมากเห็นนะเสียงตึงตึงอันนี้คือเสียงตอนฮาเวลฮาเวลฮาเวลไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะฮะต่อไปแพ็กที่2นี้จะเป็นแพ็กเวลาเราโดนเรายิงเขานะผมก็คือเพิ่มมาจากแพ็ก1นะครับผมเพิ่มมานิดนึงโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ดูนะฮะโอเคไปดูสมมุติว่าผมจะเล่นSurvival Game Hunger Game นั่นแหละปกติSurvival Game เนี่ยผม Hunger Game ของ Serve My Pack เนี่ยผมเลิกไปแล้วนะฮะผมเลิกไประยะหนึ่งแล้วนะฮะที่ไม่ได้ลงเพราะลง MC Gamer คือเล่น MC Gamer มากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูโอเคเซิร์ฟเวอร์อาจจะแลกๆนิดนึงGladiator ของ Survival โอเคนี่นะฮะโอเคเรามาดูเวลาเรายิงเขาก็ยังจะดังยังไงเดี๋ยวฟังนะฮะมันเป็นเสียงของตัวแพ็กนี้นะผมให้เอาแพ็กซ้อนไว้ด้านบนนะครับผมโอเคเรามาดูเวิร์ลเวิร์ลเวิร์ลมาเร็วๆสินะครับผมโอเคมาดูกันโอ้ my concave ด้วย oh my god oh my gosh มาเล่นนานแล้วด้วยสิ oh my gosh ลองดูครับผมปุ๊บปุ๊บJesus เฮ้ยเดี๋ยว what the hello คือเราต้องเอาธนูยิงเขานะถึงจะได้ยินเสียงโอเคเดี๋ยวดู hello โอเคนี่ฮะนี่คือ1คิวนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองยิงธนูนะฮะคือผมมานี่เพื่อมาเรายิงธนูโอเคเดี๋ยวไปวิ่งไปสักพักก่อนโอ้โหตอนนี้ชาร์จมันอยู่ด้านบนวะเนี่ยโอเคเปิดกองแอมโอ้ชุดเราอันนี้ดีกว่าฮัลโหลตอนนี้เราใช้สายหมาเนี่ยฮึบโอเคเยี่ยมเลยลูกธนูมาสิลูกธนูลูกธนูมันจะได้ยินเสียงนะเดี๋ยวให้ดูกูวิ่งไปก่อนถ้ามันแหลกนะฮะแนะนำให้ถอดออกนะฮะถอดออกนะผมเพราะว่ามันแน่นอนนะผมมันแผลมันเสริมไงทำให้มันแหลกอะไรแหลกเรื่อยๆอะไรเงี้ยปึ๊บเนี่ยโอเคเราเดี๋ยวรอดูคือมันยังไม่ตัวไม่มีตัวไหนที่มันมีลูกธนูเลยอ่ะมีลูกธนูหน่อยสิมีลูกธนูหน่อยสิครับมีไหมเราไม่มีสติครับไม่งั้นเราจะคราฟละเดี๋ยวรอดูกันครับตรงนี้มีไหมเอ๊บโอเคเฟเธอร์น่าจะมีสติแค่อันหนึ่งสติขวานนี่ว่ะโอเคเราดูกล่องนู้นสิมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเอ๊บไม่มีถ้าสิบกว่าบล็อกรู้สึกยืนด้านหลังเรานะฮะโอเครูดไปแล้วรูดไปแล้วเป็นไหนเอ่ย50โอเคด้านนู้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูสิ จิบกายมีทีมด้วยเหรอวะโอเคอ๋อเราจะได้ลูกธนูแล้วนะเวรกรรมลูกธนูโอเคอ่ะเดี๋ยวสมมติผมยิงหมาผมนะฮะน้าผมได้ยินเสียงปะตื้อดึง
เห็นนะนะฮะเสียงมันจะเป็นอีกเดี๋ยวอันนี้แพ็คอะไรแพ็ค2นะครับผมสีจะเป็นแบบนี้นะฮะมันดังกึกกึงกึกกึงแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีกแพ็ค1นะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตอัน2ให้นะฮะมันจะเป็นแพ็คอย่างจุ้มตึงจุ้มแล้วแบบจุ้มอ่ะแล้วผมก็อธิบายไม่ถูกด้วยสิเอาว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะมันเป็นเสียงสำหรับยิงตายแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวรอดูผมขอเล่นอันนี้ให้จบเลยเดี๋ยวหลายคนต้องการให้ผมเล่นจบโอเค50กระบอกครับด้านหน้าด้านบนใครก็ได้วะเล่นให้มันจบไปเลยแล้วกันนะฮะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับผมที่กดไลค์นะฮะฮัลโหลเวรกรรมแต่มันจะผักเราแน่นอนครับเราควรอยู่นิ่งๆเฮ้ยฮัลโหลฮึบน่าจะตายครับฮึบไม่ตายด้วยโอเคแล้วป่ะไม่ตายด้วยหมาช่วยชีวิต oh my goodness โอ้ยตื่นเต้นโอเคไม่ตายก็ดีครับไม่ตายก็ดีโอเคนึกว่าจะตายซะละครับชาร์ฟเก่งด้านหน้าด้านบนมีคนไหม Helloเมื่อกี้รู้สึกจะใช้สายของไอ้นี่ปึ๊บโอเค GG ไปไหนอีกเลยอีกไม่กี่ตัวฮะฮัลโหลฮัลโหลนี่มาครับเราสามารถคาบลูกธนูได้มันเล่นง่ายเกินไปครับผมสำหรับไม้เพ็กที่ผมเลิกไปนะฮะแล้วมันย่ำมันคือมันแหลกครับฮึบฮึบเป็นกรรมลืมไปว่าผมมีเกงเพชรไม่ได้ใส่ทำไมวะรอมันนานเกินไปแล้วเนี่ยที่เราจะรอเนี่ยจริงๆเราควรบวกแล้วก็อย่างที่ไม่อยากเล่น MyPack แล้วเพราะมันโปรมันก็เยอะนะฮะช่วงนี้นะครับผมเวลาเจอโปรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยชอบเล่นเซิร์ฟนั้นเท่าไหร่แต่ว่า MC Gamer มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีโปรนะแต่มันก็มีครับผมแต่ว่ามันก็มีน้อยถึงแม้ว่าเจออย่างเงี้ยมันก็โปรโง่อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะเจอคนเล่นเก่งมากกว่านะฮะประมาณนั้นฮะโอเคแต่ว่ามองไปทางไหนก็มีแต่กล่องทำไมไม่มีคนว่ะอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะค่าโดยอันนั้นคืออะไรคือผมต้องวิ่งหาใช่ไหมประเด็นมีสติ๊กไหมเราไม่มีสติ๊กไม่เป็นไรฮะสวัสดี be my long day โอ้โหทีมเมอร์ป่ะน่าจะไม่นะฮะน่าจะไม่ใช่ทีมเมอร์โอ้โหว้าวทีมโอเคทีมโอเคไหมฮัลโหล no please not hurt me please
ฮึบฮึบฮึบเอาๆ What Oh โอ้ ออฟฟิชิ่งล็อตคือมันทั้งเอาเหมือนเอามือต่อยฮะแม่โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ Merry Christmas Merry Merry Christmas นะครับผม Merry Christmas นะครับผมก็ขอให้มีความสุขนะผมสำหรับปีใหม่นะผมอาจจะลงคลิปเรื่อยๆนะผมก็จะทำให้ดีที่สุดนะฮะสำหรับปีใหม่นี้จะทำให้ดีกว่าปีเก่านะครับผมจะที่ 200,000 ซับนะฮะจะพยายามเล่นให้ดีๆนะผมลดคำหยาบนะผมแล้วก็ใครที่ดาวน์โหลดคลิปนี้เอ้ยดาวน์โหลดนิซอนแพ็คคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมที่จะกดไลค์นะครับผม1ดาวน์โหลดเท่ากับ1ไลค์นะครับผมอย่างน้อยก็ให้กำลังใจนะฮะแล้วก็ติดตามกันไปนานๆนะสำหรับช่อง Mr. Zero King The PVP Minecraft โอเคขอบคุณน้องที่รับชมครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย